ผมเองในฐานะเป็นข้าราชการตำรวจคนหนึ่งนะครับและเป็นในนามของโฆษกมาเหมือนชาติเนี่ยก็ฝากความปรารถนาดีของตำรวจไทยทุกคนนะครับให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยมีความสุขเฉลิมฉลองปีใหม่นี้เชิงคุณภาพนะครับคืออย่าเมามาจนเป็นปีหน้าเนี่ยไม่ใช่เฉลิมฉลองร่วมกันผมอยากจะให้พวกท่านเนี่ยอยู่ทำงานให้ประเทศชาติแล้วก็อยู่เฉลิมฉลองปีใหม่ปีหน้านะครับขอให้ทุกคนมีความสุขครับ